แเดือดสมรักออกโรงป้องเบตหลังจับได้ตรงๆนอกใจเกาะลูกสาวกินจากประเด็นเดือดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17เดือนเมษายนสาวเบตร่มไม้หันอากาศกดวอนี่คำสิงได้ออกมาโพสต์ประกาศวอโสดหลังจากที่โซเชียลจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองกันมาสักระยะว่าเลิกกันแล้วหรือไม่เพราะสาวเบตได้อัน ฟอลโล่ไอจีตรงตรงไปรวมถึงได้ลดรูปคู่ออกไปด้วยล่าสุดวันที่18เดือนเมษายนสมรักคำสิงพ่อของสาวเดทก็ได้ออกมาเปิดใจหมดเปลือกหลังจากที่ลูกสาวประกาศวาโสโตรแ์สนั่นถึงพฤติกรรมของหนุ่มตรงตรง,ตง,ตงไม่ว่าจะเรื่องผู้หญิงเรื่องความไม่แมนร่วมทึงเคยเห็นกับตาตัวเองว่าจะทำร้ายลูกสาวอยู่บ้านเดนมาสองปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรก็ไม่ช่วยกันออกอยู่เงินทีละสองล้านถึงห้าล้านมองว่าไม่เหมาะสม เพราะคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตมันเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีมันเกิดความสะสมงานนี้ฝั่งทางพ่อก็ออกโรงปกป้องลูกสาวเต็มที่รวมถึงทวงสิทธิ์ที่ควรจะเป็นงานนี้ตรงตรงจะว่าอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อเลยจ้า